สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวค่ะวันนี้เราเป็นเรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลกับทีมโฆษกรัฐบาลนะคะก็เลยทำให้พบกันตั้งแต่ตอนต้นเลย3ท่านวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรวมไปถึงท่านรัตน์เก้าสุวรรณคีรีซึ่งเรียกง่ายๆว่ารองเน่ๆนะคะแล้วก็พี่อิทธิพันธ์บัวทองวันเราอยู่กันวันนี้3คนคุยกันหลายเรื่องที่รองรัตน์เก้าอยู่กับเรารองเน่ๆอยู่กับเราก็คือจะต้องมีเรื่องของวันเด็กวันนี้ที่จะสนทนากันแน่นอนค่ะครับวันนี้เป็นเรื่องดังเด็กเป็นเรื่องดังเด็กในขณะที่เราให้ความสำคัญของวันเด็กค่ะครับใกล้แล้วค่ะเรื่องของการติดตามรับชมของทางรายการนะคะก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะคะทางโซเชียลมีเดียด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะช่อง 2HD เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สตรีมมิ่ง OTT PRD รวมไปถึงใน Facebook Page Live NBT 2HD ด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยค่ะครับนอกจากเราจะเป็นสเปเชียลเป็นรายการพิเศษเกี่ยวกับเด็กวันนี้ช่วงถัดไปเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องว่าปัญหาเด็กปัญหาความรุนแรงเราจะเลี้ยงเด็กยังไงในภาวะที่สังคมเห็นความรุนแรงเดี๋ยวเด็กตีกันเดี๋ยวเกิดปัญหาข่าวอาชญากรรมรุนแรงเนี่ยเดี๋ยวเรามีคำตอบเราเชิญหมอจิตวิทยามาว่ายุคนี้เราจะเลี้ยงลูกหลานกันยังไงเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นนะคะเรามาติดตามกันช่วงเรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลกันก่อนวันนี้อยู่กับรองเน่ขอทักทายอย่างเป็นทางการนะคะค่ะเป็นสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนึงทักทายกันแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยทักทายกับคุณผู้ชมไปแล้วขอทักทายกันเองด้วยนะคะวันเด็กแห่งชาติ13มกราคมนี้แล้วใช่ค่ะก็วันนี้มันพุธใช่ไหมคะพฤหัสศุกร์อุ้ย3วันวันเสาร์แล้วค่ะวันเสาร์ที่13นี้นะคะซึ่งของที่มาคู่กับวันเด็กที่ขาดไม่ได้เลยมีอยู่2สิ่งค่ะพี่แคทก็คือคำขวัญวันเด็กกับทำเนียบรัฐบาลใช่เลยคำขวัญวันเด็กปีนี้โอ้โหคือฮามากเขาบอกว่าเป็นอีก1ปีเหมือนกันที่มันมีคำขวัญที่แตกต่างออกไปจากทุกๆครั้งค่ะค่ะก็ทุกๆปีนะคะก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่นายกทุกท่านก็จะต้องมานั่งปวดหัวว่าโอ้ยจะคิดความขวัญยังไงดีนะให้มันถูกอกถูกใจเด็กๆนะคะซึ่งท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะของเรามอบคำขวัญวันเด็กให้มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะท่านให้ออกมาสักประมาณนึงแล้วนะสักระยะนึงแล้วคนก็เริ่มที่จะท่องกันแล้วเด็กๆเริ่มหลายคนบอกจำได้ใช่ค่ะเพราะอันนี้นี่คีย์หลักในการล่ารางวัลเลยนะคะทุกกิจกรรมจะต้องมีถามคำขวัญวันเด็กคือถ้าตอบได้ปุ๊บเอารางวัลไปเลยแน่นอนแน่นอนใบเบิกทางในการได้รับรางวัลต้องบอกว่าท่านนายกให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็ย้ำว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งมีศักยภาพมีความคิดดีนะคะแล้วก็มีความทันสมัยเพราะฉะนั้นคือเขาดีของเขาอยู่แล้วทีนี้หน้าที่ของรัฐบาลก็คือจะสนับสนุนให้เด็กไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมายังไงให้แบบมีคุณภาพให้เขาสามารถยังคงเอนจอยมีความสุขกับการได้เป็นเด็กควบคู่ไปกับการที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นนะคะมีความเป็นไทยพร้อมกับมีความเป็นสากลด้วยนะต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อย่างที่เห็นในคำขวัญที่ท่านนายกมุ่งเน้นก็คือการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งร่วมกันต้องบอกเลยว่าเยาวชนเดี๋ยวนี้มีความตื่นตัวในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของการเมืองมากขึ้นแต่เนี้ยต้องบอกว่าเมื่อเราพูดถึงว่าเคารพความแตกต่างนะร่วมกันสร้างประชาธิปไตยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นคำขวัญที่ให้แค่เด็กฟังอย่างเดียวจริงๆผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะใช่ค่ะเรื่องนี้ความจริงผู้ใหญ่พ่อแม่ลุงป้าน้าอาส่วนที่เป็นอีโคซิสเต็มของการสร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้มีบทบาทสำคัญในการที่ให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องการเคารพความแตกต่างกับที่สำคัญก็คือในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยค่ะแน่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยยังมีการพูดถึงประชาธิปไตยคือเราพูดกันเยอะหลายคนพูดในเรื่องประชาธิปไตยกันเยอะแต่ว่าถามว่าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วหรือยังเนี่ยอันเนี้ยต้องถามตัวเองกันคือเสาหลักของประชาธิปไตยจริงๆมันมีอยู่3เรื่องใช่ไหมคะเรื่องแรกก็คือเสรีภาพ Liberty อันนี้เราคุยกันเยอะแล้วรู้จักเราได้ยินกันมาเยอะนะเสมอภาค Equity อันนี้เราก็ได้ยินพูดกันเยอะแต่เสาหลักที่3เนี่ยในวรรณะสังคมไทยมีการพูดถึงยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือในเรื่องของพาราดอนภาพนะคะพาราดอนที่ไม่ใช่นักเทนนิสนะคะพาราดอนภาพที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก fraternity หรือความหมายก็คือรักกันฉันพี่น้องนะความหมายของพาราดอนภาพคืออะไรเดี๋ยวขอยกเป็นคำพูดของนักต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยท่านหนึ่งให้ฟังนะเป็นชาวฝรั่งเศสท่านวอแตนะคะท่านวอแตเคยพูดออกมาเลยว่าข้าพเจ้าจะยอมสละชีวิตของตัวเอง
เพื่อปกป้องสิทธิให้คุณได้พูดในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยนี่คือสปิริตของความเป็นประชาธิปไตยคือถึงแม้ว่าเราจะเห็นต่างกันแต่เรายินดีที่จะให้เกียรติอีกคนนึงได้พูดแม้กระทั่งในสิ่งที่เราไม่อยากฟังค่ะซึ่งตอนนี้ในสังคมไทยเรื่องนี้แม้ว่ายังต้องปลูกฝังแล้วสร้างความแข็งแกร่งเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะเรายังเห็นสังคมที่แบบพอมีการเห็นต่างกันเนี่ยเรารับไม่ได้เราฟังไม่ได้เลยเพียงเพราะว่ามันเป็นความเห็นต่างอันนี้ยุคสมัยพี่ใหม่เองเนี่ยเคยเจอไหมไอ้แบบนี้แบบเห็นต่างแล้วต้องมาโต้เถียงกันบ้านเมืองเราเนี่ยเห็นต่างแล้วผิดอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันก็แก้ปัญหาก็เหมือนความขัดแย้งก็ยังมีเราก็เลยต้องมาสร้างตอนเด็กนี่แหละใช่โตขึ้นมาเขาก็จะรักกันค่ะเพราะฉะนั้นนี่เลยอยากย้ำเรื่องนี้ที่ท่านนายกพูดมาเนี่ยสำคัญมากๆแล้วมันต้องอยู่ในมือของลุงป้านะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยแหละที่จะช่วยปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับเยาวชนของเราเด็กๆ เขาก็เริ่มที่จะเรียนรู้นะคะเรื่องของประชาธิปไตยเด็กบางคนบอกว่าอายุไม่เท่าไหร่เองยังไม่18เลยแต่ว่าอยากจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วอ่ะใช่ค่ะแต่ยังไงต้องให้เขาเรียนรู้เนี่ยให้ครบทั้ง3แกนเนาะเพราะว่าเราพูดเรื่องเสรีภาพกันเยอะพูดเสมอภาคกันเยอะแต่อย่าลืมเรื่องความเป็นพี่เป็นน้องคนไทยเรายังไงไม่ว่าจะเห็นต่างยังไงก็ยังเป็นพี่น้องร่วมชาติกันเรื่องเนี้ยอย่าลืมย้ำให้กับเด็กๆเยอะๆค่ะครับเดี๋ยวนี้ช่วงมัธยมต้นเนี่ยทั้งในเรื่องของการตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยแม้กระทั่งเหลืองความรุนแรงที่ก็อายุน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาปลูกฝังเรื่องความเคารพความคิดเห็นต่างค่ะรับรองรอบด้านแน่นอนแต่ว่ากว่าที่เราจะไปถึงวันที่13มกราคมวันเสาร์นี้แหมต้องเกริ่นหน่อยอ่ะคือต้องขายของกันหน่อยอ่ะว่าไฮไลท์มีอะไรบ้างจบไปแล้วในขายของเลยจบไปแล้วในเรื่องของคำขวัญนะทีนี้เรื่องที่2ที่ต้องมาคู่กับวันเด็กก็คือกิจกรรมวันเด็กอิจฉาเด็กสมัยนี้มากเลยนะใช่ไหมคะกิจกรรมให้ทำเยอะมากน่าสนใจทุกที่เลยถ้าสมัยเราทำไงอ่ะเอาผมไหมสมัยพี่ทำไงคะก็แค่กระป๋องอมสินนะฮะรออาหารก็มันแก้วแล้วก็สมุดสีน้ำตาลแจกนั่นฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่รอเลยว่าถ้าเกิดว่าได้สมุดสักหนึ่งเล่มดินสอสักหนึ่งแท่งเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยอ่ะแต่เด็กสมัยนี้กิจกรรมแน่นมากนั่นนะสิจนมีความส่วนตัวมีความรู้สึกว่าวันเด็กมันไม่น่าจะมีแค่วันเดียวมีทั้งปีเลยใช่เอาสักหนึ่งเดือนก็ยังดีเพราะว่าของที่ต้องทำที่หลายๆคนเนี่ยเตรียมมาให้เด็กเนี่ยดีๆทั้งนั้นแล้วมันเยอะมากนะสงสารพ่อแม่ที่จะต้องเลือกว่าจะให้เด็กไปไหนดีนะแต่จะขอเชิญนะคะมาทำเนียบรัฐบาลปีนี้รับรองไม่ผิดหวังมีดีเยอะแยะแน่นอนเอาเบื้องต้นก่อนเลยค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลก็เป็นธรรมเนียมปกติเดิมมีจัดทุกปีค่ะนะซึ่งปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด27ฐานโอ้โห27ฐานที่แบบทำคือถ้าไปต่อแถวฐานที่1แน่นไปฐานที่10ก่อนเลยใช่ยังไงก็มีอะไรทำยังไงก็มีอะไรทำแล้วคือมีทั้งภาคเอกชนก็มาหน่วยงานรัฐก็มาคือทุกคนเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีๆมาให้น้องๆกันนะเอาเบื้องต้นกันเลยจะไม่นั่งเล่าทั้งหมด27ฐานนะเพราะไม่งั้นเวลาน่าจะไม่พอเวลาจะไม่พอแต่จะพยายามเล่าเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์อย่างนึงที่ทุกคนจะต้องมาและทำให้ได้ก็คือนั่งเก้าอี้นายกถูกต้องนั่งเก้าอี้นายกซึ่งของปีนี้นะคะด้วยว่าที่ทำงานนายกเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยจะย้ายนะคะทั้งโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาไว้ที่ตรงด้านล่างนะคะทุกคนยังได้นั่งเก้าอี้ซึ่งคือเก้าอี้นายกจริงๆนะเป็นเก้าอี้อันจริงไม่ใช่ม็อกอัพเป็นเก้าอี้จริงอยู่ในตึกไทยคู่ฟ้านะฮะอยู่ในตึกไทยคู่ฟ้าแต่แค่ย้ายลงมาข้างล่างเพื่ออำนวยความสะดวกทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวนั่งไปน้ำหยดติ่งไปก็คงจะไม่งามโอเคอันนี้คือไฮไลท์ที่มีแน่นอนก็คือการนั่งเก้าอี้นายกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของกิจกรรมเปิดหมวกนะคะของน้องแพรวาโรงเรียนสตรีวิทย์วิทยา2นะคะซึ่งเป็นน้องที่แสดงในเรื่อง The Golden Song ค่ะที่เขาเข้าแข่งขันในรายการ The Golden Song แล้วก็จะมีน้องๆของวง Happy Unlimited ด้วยนะคะที่จะมาแสดงกันนอกจากนั้นเนี่ยมีมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียมเนี่ยค่ะเขาจะจัดแสดงรถไมโครคาร์และรถให้บริการเครื่องดื่มและก็จะมีการแสดงว่าวไทยนะอันนี้นะบางทีเด็กบางคนบอกว่าว่าวที่จะมาอยู่ในกรุงเทพมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าไม่ใช่ท้องสนามหลวงใช่แต่นี่มาอยู่ในทำเนียบนะ
สมัยก่อนที่สนามหลวงเนาะจะเห็นว่าวเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องหาดูนะคะไม่ได้ว่าหาดูได้ง่ายๆซึ่งอันนี้คุณเป็ดปริญญาจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูเลยนะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ climate change การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งนี้สำคัญมากนะมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ที่ทุกคนต้องตื่นรู้เรื่องนี้กันนะแล้วก็มีกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์นะคะของทาง OKMD นะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะก็จะมีการต่อบล็อกไม้ของเล่นภูมิปัญญาไทยนะคะแล้วก็มีโอ้ว่าจะไม่ไล่ทั้งหมด27ฐานนะ แต่ว่าเยอะแล้วนะมีการออกนี่มีเวิร์กช็อปออกแบบคาแรคเตอร์ประจำจังหวัดนะคะอันนี้ของทาง TCDC เขามาจัดให้อันนี้น่าสนใจไม่แน่ใจพี่ใหม่นี่มาจากจังหวัดไหนคะผมมาจากจังหวัดชัยนาทชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาภาคกลางครับถ้าจะมีถ้าจะให้เป็นคาแรคเตอร์ประจำชัยนาทพี่ใหม่คิดว่าเป็นตัวอะไรดีคะต้องเป็นนกยักษ์ครับทำไมใช่เลยหุ่นฟางนกยักษ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดครับเนี่ยแหละก็จะมีเวิร์กช็อปลักษณะอย่างเงี้ยให้น้องๆได้ทำกันน่าสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะมีการแสดงมา2ชุดเลยนะมีอันแรกเป็นวงดุริยางนะคะเครื่องลมเยาวชนไทยวงชื่อ Thai Youth Winds นะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เนี่ยชอบมากการแสดงหุ่นละครเล็กของโจหลุยเขามีชื่อเสียงมากเดิมทีนะเกือบจะเหมือนกับหายไปแล้วอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าไหนจะเรื่องงบประมาณไหนจะเรื่องคนติดตามแต่พอเราโปรโมทให้แบบรู้จักเขามากขึ้นเอ้ยมันน่าสนใจมากพอน่าสนใจปุ๊บงบประมาณต่างๆจากเอกชนเนี่ยเข้าไปช่วยเขาทุกวันนี้มีชื่อเสียงมากซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยชอบมากใช่แล้วก็บางทีการแสดงเนี่ยเขาไม่ได้แสดงอยู่บนเวทีนะเขามาหาเราที่โต๊ะเลยนะลงมาเอ็นเกจกับคนดูลงมาเอาหอมก้งหอมแก้มใช่ใช่ฮนุมานใช่ไหมน่ารักมากค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเนี่ยจะได้ดูการแสดงหุ่นละครเล็กของโจหลุยส์ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยบริษัท True Corporation ค่ะอันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือจะมีกิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬานะบัวขาวบัญชาเมฆสร้างแรงบันดาลใจถ่ายทอดมวยไทยสู่เยาวชนน้องๆอ่ะมีบัวขาวเป็นไอดอลก็หลายคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยสุขภาพร่างกายที่เขาแข็งแรงเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดว่าจะไปต่อยแข่งขันนะคะแต่คิดว่าการที่ดูไปแบบนั้นแล้วแล้วเขาต่อยเขาฝึกเข้ามาเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงด้วยแล้วก็มีสปิริตเรื่องของนักกีฬาด้วยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่ากีฬามวยไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นกีฬาในเรื่องของเสริมสมรรถนะในเรื่องของร่างกายแล้วมันช่วยในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะป้องนอกจากป้องกันตัวเองแล้วมันยังช่วยสอนในเรื่องหลักความคิดด้วยเพราะว่าการตามศาสตร์ของมวยไทยเนี่ยเขาใช้หลักของพุทธะเข้ามาด้วยนะคะอันนี้เคยคุยกับนักมวยท่านหนึ่งที่ไปโด่งดังอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะเขาเอามวยไทยเนี่ยไปจนตอนนี้ที่ฟินแลนด์เนี่ยบรรจุมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาที่ฟินแลนด์แล้วนะอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเลยนะซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเลยเพราะว่าพอเขาเด็กๆที่ไปเรียนมวยไทยกับเขาเนี่ยค่ะพอเรียนมวยไทยไปแล้วได้เรียนรู้วัฒนธรรมของมวยไทยไปเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นพ่อแม่ในเมืองนั้นก็เลยส่งเด็กมาเรียนกันเยอะแยะทางฟินแลนด์เองก็ทางรัฐฟินแลนด์เขาก็เลยมาศึกษาดูแล้วตอนนี้เขาก็เลยใส่เข้าไปเป็นหลักสูตรเรียบร้อยแล้วโอ้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะขยายไปประเทศอื่นๆด้วยนะเพราะถือว่าพอเป็นต้นแบบที่ได้รับความนิยมแล้วประเทศอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกันใช่เพราะฟินแลนด์นี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเรื่องการศึกษานะคือเดี๋ยวนี้ค่ายมวยเนี่ยไม่ได้สอนแต่สร้างนักมวยไปชกเวทีลุมพินีไปชกราชดำเนินนะเป็นที่ออกกำลังกายคนหนุ่มสาวนิยมไปออกกำลังกายนอกจากได้สุขภาพแล้วก็ได้ศิลปะป้องกันตัวด้วยต่างชาติก็นิยมมากเดี๋ยวนี้ค่ายมวยเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วจะมีโรงแรมมีที่พักมีคาเฟ่เพราะว่าต่างชาติมาอยู่เนี่ยเขาจะไม่อยู่เป็นเดือนอย่างฟังคนมาฝึกเลยใช่ไหมใช่ใช่เช้าเขาจะวิ่งก็จะทำเหมือนนักมวยแต่ว่าตรงนั้นจะมีที่พักอย่างดีฝั่งทนผมแวะไปดูรู้สึกจะเป็นซอยจรัญสามสี่ค่ายเพชรยินดีใช่ค่ะอิจฉาเด็กๆเลยค่ะค่ายดังอิจฉาเด็กๆสมัยเราเด็กๆไม่มีนะแบบนี้โอ้เนี่ยพอเด็กยุคนี้และยิ่งวันเด็กปีนี้ด้วยสเปเชียลจริงๆใช่ค่ะโอเคอันนั้นคือถ้าใครถ้าน้องๆคนไหนนะชื่นชอบพี่บัวขาวนะคะเจอตัวเป็นๆเลยนะทางชูเขาจะพามาให้ต้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งอุ้ยในเรื่องเวิร์กช็อปทำขนมไทยนะคะมีกิจกรรมนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะของพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาด้วยนะคะอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องสามารถ
พาลูกหลานเนาะไปเรียนรู้ได้นะนอกจากนั้นเนี่ยจึงมีทั้งการจัดแสดงหุ่นยนต์ e-sport เทคโนโลยี AI นะคะโอ้ยมีในเรื่องของสอนปฐมพยาบาลช่วยชีวิตเบื้องต้นคือความจริงมีเล่นเกมแจกของรางวัลจากอีกหลากหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศปตท.ท่าอากาศยานไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาคิงพาวเวอร์กองทุนนี่ต้องหายใจเฮือกนึงเลยนะเนี่ยกว่าจะเล่าครบเนี่ยกองทุนเพื่อการเสมอภาคทางการศึกษากองทุนออมแห่งชาติเอาเป็นว่า27ฐานค่ะมาได้เลยตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย3เต็มๆจุกๆไปเลยที่ทำเนียบรัฐบาลแต่เดี๋ยวมีอยู่ฐานนึงที่ขอลงรายละเอียดนะอันนี้แสดงว่าพิเศษจริงๆเป็นทีมโฆษกจัดเองเป็นทีมโฆษกจัดเองนะคะก็ตึกนารีสโมสรโอ้อันนี้เป็นตึกที่แบบทีมโฆษกไปนั่งแถลงข่าวอ่ะมันคือน้องๆหนูๆบางคนเนี่ยพอเห็นจากในทีวีเห็นทุกสัปดาห์อยากจะเอาตัวเองอ่ะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกันไปนั่งแถลงข่าวด้วยแล้วก็ไปเป็นเหมือนประหนึ่งว่าเป็นหนึ่งในโฆษกของรัฐบาลด้วยแซงว่าคือวันเด็กปีนี้นอกจากจะแซงว่าฉันเป็นนายกก็ได้นั่งอีนายกแล้วคุณสามารถแซงว่าฉันเป็นโฆษกรัฐบาลได้ด้วยเพราะว่าตึกนารีสโมสรความจริงทุกปีเนี่ยก็คือเปิดให้น้องๆขึ้นสามารถขึ้นไปนั่งบนโพเดียมนะคะแล้วก็ทำท่าว่าเป็นโฆษกแล้วก็เก็บรูปสวยๆไปแต่ปีนี้พิเศษยิ่งกว่าเพราะว่าเนเน่จัดมาเนี่ยจะมีทั้งสิ้น5กิจกรรม5กิจกรรมสนุกๆเลยคือเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่จะได้เจอเลยคือเกมไกรงูไกรงูกระไดงูที่มันเป็นเหมือนกีบอร์ดเกมที่ปกติเราเล่นกันตอนเด็กๆเพราะว่าพอเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เราก็อาจจะคิดถึงพวกเกมที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเป็นความทรงจำในวัยเด็กของเราแต่ไม่ใช่เกมกระดานกระไดงูธรรมดานะคะเป็นไซส์จัมโบ้ใหญ่กว่าโต๊ะนี้ค่ะโอ้โหคือเอาตัวเด็กเนี่ยไปจำลองอยู่ในเกมเป็นหมาแล้วเราก็จะมีลูกเต๋ายักษ์ให้เด็กแบบทอยอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นหมากเดินบนตัวกระดานได้เลยซึ่งถ้าเล่นเกมไปเนี่ยปกติกระไดงูก็คือถ้าเจอบันไดเนี่ยเราก็ขึ้นถ้าเจองูเราก็หล่นลงมาใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราจะเสริมว่าเราจะมีหลุมถ้าเด็กๆโยนลูกเต๋าไปแล้วตัวเองไปหล่นอยู่ในหลุมเนี่ยอันนี้ก็จะได้รางวัลปลอบใจเป็นไอตัวกลองปองแปงอะค่ะต่อให้ลงหลุมก็ยังได้รางวัลปลอบใจได้รางวัลปลอบใจเป็นกลองที่ไม่รู้ว่าใครจำได้ไหมที่มันเป็นกลมๆสีแดงใสๆหมุนแล้วเสียงมันปองแปงปองแปงเนี่ยค่ะอันนี้ก็น่าจะปองแปงกันทั่วงานเลยล่ะนะอันนั้นกิจกรรมแรกก่อนนะคะในเรื่องกระไดงูยักษ์อันที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของการระบายสีหัวขนจิ๋วอันนี้เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าตอนที่ได้ลงพื้นที่เนี่ยไปที่ชุมชนบ้านบุตรงศิริราชนะคะตรงแขวงตรงเขตบางกอกน้อยเนี่ยไปเจออาจารย์ท่านนี้มาชื่อคุณครูนกนะครูนกเนี่ยมีแนวคิดที่น่าสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบบอกว่าเด็กเนี่ยทำไมไม่สนใจไม่ช่วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเลยเนาะมัวแต่สนใจอย่างอื่นสนใจแต่ของต่างประเทศไม่สนใจของประเทศไทยเราเลยแต่ครูนกเขาบอกว่าแต่ผู้ใหญ่คนไทยอะชอบลืมว่าเราอะชอบเอาวัฒนธรรมเนี่ยไปไว้บนหิ้งอย่างเช่นโขนเนี่ยเราถือว่าเป็นเหมือนศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันอยู่บนหิ้งเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าเอื้อมไม่ถึงรู้สึกว่ามันห่างไกลจากตัวเขาค่ะเขาเล่าให้ฟังเขายกตัวอย่างอย่างนี้ว่าถ้าสมมติคุณแม่คนนึงเนี่ยแม่คนนึงคลอดลูกออกมาแล้วตลอดชีวิตไม่เคยเลี้ยงเด็กคนนี้เลยแล้วไปจนถึงเด็กเนี่ยถึงวัยที่เป็นทีนเอจแล้วแม่คนนี้กลับมาบอกว่าโอเคฉันคือแม่เธอต้องรักฉันเธอต้องอยากที่จะดูแลบูรณะฉันถามว่าเด็กคนนั้นเขาอยากจะมีความรู้สึกอยากจะดูแลผู้หญิงคนนี้ไหมใช่สิความรู้สึกมันไม่ได้มันไม่มีความผูกพันผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากที่จะช่วยดูแลฉันได้ฉันนั้นวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันจะต้องอยู่ในชีวิตของเด็กมันจะต้องเป็นอะไรที่เด็กเขามีประสบการณ์มีความทรงจำดีๆกับมันเขาถึงอยากจะดูแลบูรณะมันนี่คือแนวคิดที่เนี่ยว่าน่าสนใจมากๆแล้วเมื่อรู้ว่าจะต้องจัดงานวันเด็กทีมซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคิดถึงครูนกเป็นคนแรกนะเลยเชิญครูนกมาสิ่งที่ครูนกเขาทำยังไงให้โขนเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรที่เด็กสามารถจับต้องได้ก็คือเขาทำเป็นตุ๊กตาปูนปาเตอร์เหมือนเวลาที่เราไปตามห้างต่างๆหรือว่าจะมีเป็นรูปสนุกต่างๆเป็นรูปคิตตี้เป็นรูปโดราเอมอนเขาก็นึกขึ้นมาว่าทำไมมันไม่มีเป็นรูปหัวโขนที่เป็นหน้าต่างๆตามในเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยค่ะคนอื่นไม่ทำเพราะอย่างที่รองเน่บอกคือไม่กล้าที่จะเข้าไปแตะไม่กล้าจะไปสัมผัสเพราะมองว่ามันอยู่สูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่คุณน้องเขาทำแล้วเขาก็หล่อทำตัวหล่อขึ้นมาเองแล้วตอนนี้คือต้องบอกว่าก่อนช่วงโควิดเนี่ยเขาค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยนะพ
วกโรงแรมชั้นนำนะคะพวก4ดาว5ดาวเนี่ยจะเชิญเขาไปทำเวิร์กช็อปแล้วชาวต่างชาติก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะโขนของเราแล้วก็ได้เป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยที่เป็นฝีมือตัวเองค่ะแต่ว่าพอเจอโควิดมาเนี่ยคุณครูก็ค่อนข้างลำบากเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่หมดนะครั้งนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเชิญมาแล้วจะมีหัวขนจิ๋วให้น้องๆเนี่ยสามารถมาระบายสีแล้วก็เก็บกลับไปเป็นของที่ระลึกกันได้ด้วยนะคะอันนั้นแค่2ฐานที่2นะอันที่3ภายในงานนะคะก็คือเรื่องของว่าวตะกี้เราคุยกันไปแล้วว่าจะมีการเล่นว่าวให้ดูค่ะเล่นว่าวใหญ่อันนั้นว่าวใหญ่แต่อันนี้จะเป็นว่าวจิ๋วนะครูชายที่เขตบางพลัดนะคะคือเขาเนี่ยก็อยากที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสและได้ใกล้ชิดกับว่าวและได้เรียนรู้ว่าว่าวปักเป้ากับเล่าจุฬาเนี่ยไทยมันมีกีฬาของการเอาว่าวมาต่อสู้กันนะเหมือนต่อยมวยแต่ต่อยมวยบนอากาศเด็กบางคนยังไม่รู้จักเลยยังไม่รู้จักว่าว่าวปักเป้าเป็นยังไงว่าวจุฬาเป็นยังไงใช่ค่ะก็คล้ายๆกับแนวคิดที่ครูนกมีก็เขาก็ทำให้เด็กสามารถแบบได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วจะมีเป็นว่าวจิ๋วให้เด็กๆเนี่ยสามารถมาตกแต่งแล้วก็รับเป็นของที่ระลึกกลับไปได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยอีกไฮไลท์นึงที่ต้องบอกเลยคือทางเราเนี่ยได้เป็นวงไอดอลนะวงไอดอลน้องใหม่ชื่อวงโซราโซรานะเขาจะมาเล่นกับน้องๆมาอยู่กับน้องๆตลอดทั้งวันมาร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยจนถึงบ่ายเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมาแสดงให้น้องๆดูด้วยตอน 11:00 น. กับบ่าย 3:00 น.ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนอกเหนือจากไปนั่งที่โพเดียมแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยนะก็จะมีการแสดงของวงโซราโซราให้ทุกคนได้ดูด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆหนูๆไปเนี่ยได้เจอรองเน่แน่นอนอยู่ค่ะเป็นแม่งานเลยคิดว่าจะนอนตั้งแต่วันที่12เลยน้องไปจัดงานให้น้องๆทุกคนค่ะตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าวันที่13ถ้ามากันจะได้ประสบการณ์ที่ดีมีความทรงจำดีๆแล้วก็มีของติดไม้ติดมือกันไปแน่นอนอ้อโทษค่ะเกือบลืมพูดถึงของติดไม้ติดมือเราจะมีนาทีทองทุก30นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงทีนึงครึ่งชั่วโมงจับครึ่งชั่วโมงจับแล้วจะเป็นตัวแทนจากทีมโคศกเนี่ยเป็นคนมอบโชคมอบรางวัลให้กับน้องๆด้วยเขาเดินอยู่ได้ยินเสียงเออนาทีทองอันนี้มีของกลับบ้านรีบพุ่งไปดูเลยนะว่าได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องแบบนี้เลยค่ะถ้าใครติดตามอยู่ดูอยู่เนี่ยรู้แล้วว่าไฮไลท์เป็นยังไงบ้างหิ้วกระเป๋าผ้าไปด้วยอย่าไปมือเปล่าอย่าไปตัวเปล่าเพราะยังไงคุณได้เอาของกลับมาให้ลูกกลับมาที่บ้านแน่นอนเป็นกระเป๋าติดลอยได้ก็ดีค่ะเพราะน่าจะเยอะผมดูเนี่ยอย่าง King Power เนี่ยเขาเอาลูกบอลไปแจกเลยเนี่ยถ้ารักฟุตบอลก็เนี่ยมีอยู่ฐานในนั้นแจกลูกฟุตบอลนั่นแล้วลูกฟุตบอลน่ะโอ้โหถือกลับสมมุติได้2ลูกโอ้ยหอบเป็นปีกอย่างนี้เลยโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นมาทำเนียบรัฐบาลรับรองไม่กลับบ้านมือเปล่านะแล้วท่านนายกคะเราจะได้เจอท่านนายกด้วยไหมคะเด็กๆน้องๆหนูๆจะได้เจอได้ไหมคะไปค่ะท่านนายกไปภารกิจแรกเลยนะคะของท่านนายกนะคะก็คือไปทักทายเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสนะคะอันนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.นะคะมีเชิญน้องๆมาเนี่ย10คนเพื่อไม่ได้พบเจอกับนายกแบบ อย่างใกล้ชิดเลยได้ถ่ายรูปด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะท่านนายกก็จะชมการแสดงของเด็กๆและเยาวชนซึ่งรวมถึงการแสดงขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงอยากจะฟังนะของน้องที่เป็นผู้ด้อยโอกาสนะอันนี้ก็คือทางพม.ก็เอามาเหมือนกันแล้วก็จะมีการแสดงของเยาวชนทีมที่ชื่อว่าบล็อกดีจูเนียร์ด้วยอันนี้เป็นตัวแทนของเยาวชนคนไทยที่ไปแสดงที่ต่างประเทศเราได้รางวัลที่1กลับมาเลยนะทั้งการแสดงของ AGC World Championship ที่เกาหลีแล้วก็ยังมีของ UDO World Championship ด้วยเป็นน้องๆที่เก่งมากๆแล้วก็น่าชื่นชมมากๆค่ะคือน้องๆที่จะมีโอกาสพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือเรียกว่าคัดมาสุดยอดเหมือนกันที่จะได้แบบใกล้ชิดแบบแต่วันนี้ก็ใกล้ชิดนะวันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเด็กๆที่จะไปพบกับท่านนายกที่ทำเนียบวันนี้ที่ไปกันมาเห็นภาพโอ้โหดูภาพที่ที่เซลฟี่กันคือท่านนายกเองก็ดูมีความสุขที่ได้เจอเด็กๆด้วยนะคะวันนี้เป็นขวัญใจเลยฮะท่านนายกน่าจะเมื่อยหลังมากท่านตัวสูงมากนี่ไปเซลฟี่กับน้องนี่ต้องก้มอุ้มเด็กด้วยอุ้มเด็กด้วยครับน้องคนนี้ท่านนายกบอกว่าเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกับผมสมัยเด็กๆเลยนะรุ่นน้องนายกค่ะท่านนายกพูดเลยบอกว่าเนี่ยรุ่นน้องผมเองคือท่านนายกท่านจบสาธิตมสวประสานมิตรครับผมแล้วพอเจอน้องเด็กมสวประสานสาธิตมสวประสานมิตรรุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องเลยนะผมอยู่โรงเรียนเดียวกันผมดูภาพรวมกิจกรรมเนี่ยคือมาวันเด็กเนี่ยไม่ใช่สนุกรับของแจกนะค่ะหลายจุดเนี่ยอาจจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้แล้วอาจจะมีจินตนาการก็เหมือนปราดไอสไตล์ท่านบอกไว้จินตนาการเหนี่ยวความรู้ค่ะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่า
เดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อะไรมันก็จะทำแทนเราได้เยอะแล้วนะมีอยู่อย่างเดียวเราน่าจะชนะเขาได้อยู่คือเรื่องความคิดสร้างสรรค์แต่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นเริ่มไม้แก่ดัดยากอย่างพยายามจะมาสอนให้ผมมีความคิดสร้างสรรค์นี่มันคงลำบากแล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่มางานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็จะได้มุมมองหรืออาจจะฉุดคิดหรืออาจจะแล้วหรือผู้ปกครองอาจจะไปเสริมต่อยอดสิ่งที่เด็กเนี่ยเขาได้แสดงให้เห็นว่าเขามาทำเนียบมันมีกิจกรรมหลายอย่างที่จะต่อยอดให้เขาว่าเขาไปทางนี้ก็ให้เขาไปทางนี้อย่างเช่นเขาเก่งทางด้านนี้อย่าไปประคับทางด้านอื่นเหมือนที่รองเนเน่พูดไว้ตอนต้นก่อนครับตอนที่เข้ารายการตอนแรกบอกว่าเนี่ยอิจฉาเด็กสมัยนี้เหลือเกินที่แบบโหมีกิจกรรมมากมายแล้วก็สร้างการเรียนรู้ให้กับเขาได้ไม่เหมือนยุคสมัยเราเองที่อาจจะน้อยกว่านี้ดังนั้นฝากเลยค่ะฝากร้านอีกทีนึงเลยก่อนตอนที่จะปิดรายการกันไปตอนช่วงแรกนี้ฝากร้านวันที่13อีกทีได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็วันเสาร์นะคะอีกเพียงแค่3วันวันเสาร์ที่13มกราคมที่จะถึงนี้นะคะก็วันเด็กแห่งชาตินะคะขอเชิญชวนนะคะให้ลุงป้านะอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกหลานมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะกิจกรรมเน้นๆเยอะแยะมากมายได้ทั้งความสนุกได้ทั้งของติดไม้ติดมือแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะเพื่อที่จะว่าในอนาคตไม่แน่นะคะเด็กๆอาจจะมาได้แรงบันดาลใจจากพี่บัวขาวอาจจะอยากไปเป็นนักมวยในอนาคตหรือว่าอาจจะมีเพราะมันมีทั้งเวิร์กช็อปสอนทั้งเรื่องการทำอาหารมีสอนโคดดิ้งมีสอนหลายๆอย่างค่ะมาพาน้องๆมานะคะยังไงก็ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งความสนุกแน่นอนค่ะครับก็ถือว่าเต็มอิ่มกันนะคะสำหรับเรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลกับทีมโฆษกรัฐบาลวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองเนเน่นะคะรัฐก้าวสวนคิรีที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณพี่แอนพี่ใหม่มากค่ะครับผมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกว่าเรื่องของเด็กยังมีอีกหลายเรื่องที่ไปเชื่อมโยงกับเขารวมไปถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงให้เด็กของเราเนี่ยพอเติบโตไปข้างหน้าแล้วเขามีชีวิตความเป็นอยู่และมีความคิดที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะของคนเปรียบเสมือนโลกมีด้านที่เป็นแสงสว่างและอีกด้านที่มืดสนิทอิสรภาพที่แลกมาด้วยความจำใจจำยอมและความไม่รู้ความโหดร้ายในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ถึงปอกมจูงใจว่าสามารถพาไปทำงานที่ต่างประเทศได้ถึงเวลาเปิดโลกใบใหม่ประเทศไทยสดใสกว่าเดิมปิดฉากเส้นทางกระบวนการการค้ามนุษย์ที่สร้างความเสียหายให้กับหลายชีวิตอย่างมหาศาลคืนรอยยิ้มคืนความสุขสร้างโอกาสให้คนไทยและประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการให้เกียรติไม่แบ่งแยกเคารพสิทธิและเสรีภาพของกันและกันเพราะการสร้างความสุขไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจสร้างไปด้วยกันปอยทำอะไรเอ้าก็ซื้อพรบรถจักรยานยนต์ออนไลน์ไงครับพี่ซื้อพรบรถจักรยานยนต์ทางออนไลน์ได้ด้วยเหรอบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเนี่ยเขาสามารถทำพรบออนไลน์ได้แล้วทางเว็บไซต์ rvp.co.th ทาง LINE @irvp จากนั้นทำตามขั้นตอนที่กำหนดได้เลยครับเห็นไหมครับว่าสะดวกรวดเร็วง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วกลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องดังหลังข่าวอย่างที่เกริ่นกันไปเมื่อช่วงเบรกที่แล้วว่าเราจะต้องมีเรื่องที่มาถอดบทเรียนกันเพื่อจะให้สังคมดีขึ้นกว่านี้นะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ติดตามหรือไม่ติดตามเนี่ยแต่ข่าวที่สื่อจะเล่นเนี่ยเป็นเรื่องคดีอาญากรรม2คดีเนี่ยห่างกันไม่กี่วันใช้คำว่ารักต้องฆ่าคือสามีฆ่าภรรยาฝังอีกกรณีหนึ่งคือยิงแล้วก็ปิดชีพตัวเองอันนี้ก็คือ
กรณีความรุนแรงในครอบครัวแต่เป็นเหตุจากความรักนี่แหละใช่นอกจากนั้นยังมียกพวกตีกันก็ยังมีอย่างต่อเนื่องแต่เที่ยวนี้ใหญ่หน่อยเพราะว่ามาเผชิญหน้ากันเนี่ยฝั่งละ40คนตอนนี้สถาบันการศึกษาทั้ง2แห่งก็ต้องปิดการเรียนอันนี้ก็คือความรุนแรงเราต้องมานั่งดูแล้วว่าสาเหตุมาจากอะไรค่ะมันก็ต้องเริ่มจากวัยเด็กนี่นะคะใช่เลยค่ะคือถ้าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นเยาวชนและสามารถที่จะปลูกฝังเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆได้เนี่ยมันปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างมีคดีสะเทือนขวัญคดีนึงที่ต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่หลายๆคนพูดถึงแล้วมันก็โยงให้เห็นเหมือนกันว่านี่คือคดีที่เรากำลังพูดถึงคนในครอบครัวด้วยกันนี่แหละที่ทำร้ายกันวิธีการแก้ที่จะไม่ให้มันเกิดแบบนี้มันมีไหมวิธีการป้องกันมันมีไหมคือจำกันได้ไหมคะกับคดีที่ทางพี่ชายเนี่ยไปก่อเหตุฆ่าพ่อและน้องสาวแล้วก็ยัดทั้งพ่อและน้องสาวเนี่ยลงไปในกล่องเหล็กจากเอาไปถ่วงน้ำเพื่อจะอำพรางอ่ะว่าตัวเองเนี่ยได้ฆ่าพ่อกับน้องสาวคดีนี้โหดมากนะฮะจากปากคำที่ตำรวจเล่าให้ฟังเนี่ยสอบปากคำแล้วมันเล่าให้นักข่าวฟังเนี่ยคือเขาล่อลวงให้ไปนอนในหีบนะแล้วก็เข็นล้อหีบลงน้ำให้ไปจมน้ำตายนะค่ะแล้วสั่งทำหีบไว้ล่วงหน้าเลยนะใช่สั่งทำหีบบอกไปอ้างร้านว่าจะสร้างคอนเทนต์ค่ะบอกจะทำนั่นทำนี่แต่สุดท้ายถ้าเห็นและดูตั้งแต่ต้นจนไปถึงวันที่เขาก่อเหตุอาชญากรรมเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนค่ะว่านี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมทีนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามก็คือว่าเอ๊ะและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้มันคืออะไรทำไมต้องทำทั้งที่เป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อเป็นน้องสาวแท้ๆและตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วเพราะว่าการทำคดีอาชญากรรมร้ายแรงเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมฮะค่ะตอนนี้ก็เลยจะมามองว่าจะลดไหมว่าเด็กที่ก่อคดีเนี่ยตอนนี้มองกันว่าตอนนี้จะลดลงไปถึง12หรือไม่เพราะว่ามีก่อคดีรุนแรงอย่างที่มี14กราดยิงที่พารากอนอันนั้นก็เนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็มีอีกอันนี้ก็จะมาดูแล้วที่สำคัญคือว่าเราต้องหาสาเหตุก่อนซึ่งจะมีนักจิตวิทยาคุณหมอมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้และจะมาบอกด้วยว่าครอบครัวทุกวันนี้เลี้ยงลูกยังไงไม่ให้โตมาแล้วเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงหรือว่ายังคิดยังทำไม่ได้ครับค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราติดต่อกับคุณหมอเดลนะคะวันนี้สนทนากันกับคุณหมอเดลแต่ว่าก่อนที่อยู่ระหว่างการติดต่อนี้อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าหลายต่อหลายครั้งค่ะที่เราได้ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราจะเห็นเลยว่าหลายข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงหลังเนี่ยค่ะมันเป็นข่าวคราวที่มันสร้างความสะเทือนใจสะเทือนขวัญครับแล้วก็เป็นข่าวคราวที่เราเห็นเลยว่าสังคมปัจจุบันนี้มันเปราะบางเหลือเกินดังนั้นเราจะต้องมาแก้ไขมันจะต้องมาป้องกันยังไงวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอเดลรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีคุณชาดาสวัสดีคุณอิทธิพันธ์และสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเสียงชัดเจนนะครับคุณหมอครับครับเสียงชัดเจนครับครับคุณหมอฮะเกิดอะไรขึ้นกับเพชรบูรณ์ครับตอนนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์เสียงชัดเจนครับคุณหมอครับครับมาทำเรื่องของนักส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่ของภาคเหนือ4-5จังหวัดครับครับโอ้โหสอดคล้องกันเลยนะคะเรื่องที่เราจะสนทนากันฮะคุณหมอช่วยอธิบายปรากฏการณ์เนี่ยอย่างล่าสุดเลยคดีฆ่าน้องสาวกับฆ่าพ่อเนี่ยก็เป็นเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวฮะคือณขณะนี้ความรุนแรงในครอบครัวเฉพาะที่เป็นข่าวเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่า เราขึ้นอยู่ใน1ใน10ลำดับของโลกนะฮะคือมันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระดับของครอบครัวนี้เยอะมากแล้วก็นำไปสู่เหตุปัจจัยหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นระดับของพ่อกับแม่หรือแม่กระทั่งกับลูกหรือแม่กระทั่งลูกไปทำกับพ่อแม่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันไม่เคยมันหนักหนาสาหัสขนาดนี้แต่หลังๆนี่มันมีมากขึ้นเพราะปัจจัยมันอ่อนแอหลายด้านฮะต้องเรียนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยว่าปัจจัยสังคมเปลี่ยนแปลงไปฮะเอาเป็นว่าครอบครัวณขณะนี้เด็กที่มีชีวิตอย่างน้อยๆ3ล้านเด็ก3ล้านคนในประเทศไทยนะฮะที่พ่อแม่มีชีวิตแต่ไม่ได้เลี้ยงลูกแล้วในจำนวน3ล้านนั้นมีดู 5-6 แสนคนเนี่ยที่เป็นเด็กปฐมวัยเลยด้วยซ้ำไปกลไกในครอบครัวเองในสมัยเดิม
ครอบครัวที่มีการดูแลคลุกวงในการดูแลลูกกันวันนี้กลับกลายเป็นว่าพ่อแม่มีการหย่าร้างมีการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในระหว่างพ่อแม่กันเองหรือพ่อแม่อีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีหรือไม่ได้มีเวลาในการที่จะเลี้ยงลูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยที่เปราะบางมากบวกกับชุมชนด้วยฮะคือเวลาครอบครัวเปราะบางก็จริงแต่ถ้าชุมชนเข้มแข็งชุมชนมีระบบเฝ้าระวังซึ่งในสมัยเดิมเนี่ยเหมือนสภากาแฟหรืออะไรทั้งหลายเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่มันมีสมาชิกหน้าใหม่แบบประเภทที่เป็นคนที่แปลกหน้าเข้ามาในชุมชนเราเมื่อไหร่เนี่ยนะชาวบ้านชาวช่องกันเองหรือคนในชุมชนกันเองสามารถบอกต่อกันได้รู้กันทั่วเลยว่าคนนี้คือคนแปลกหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีทั้งประชากรแอบแฝงประชากรอะไรต่างๆต่างถิ่นเข้ามาอยู่กันเต็มไปหมดเลยแล้วทำให้เกิดอาชญากรรมทำให้เกิดยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายประชากรท้องถิ่นเองก็จำนวนหนึ่งที่อาจจะมีความเป็นชุมชนเข้มแข็งน้อยลงอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีปัญหาพ่วงเข้าไปด้วยกับประเด็นที่สามอีกอันหนึ่งก็คือว่าในรั้วโรงเรียนเองกับการที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นระบบแพ้คัดออกที่ไม่ได้เน้นเรื่องของวิชาชีวิตครับเด็กรู้ไม่เท่าทันการความล่อลวงหรือแม้กระทั่งเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมที่คุยกันอยู่เนี่ยแต่ไปดูในรั้วโรงเรียนเองวิธีการเรียนการสอนในเรื่องของคุณธรรมกับกลายเป็นการท่องจำเหมือนเนี่ยที่กำลังจะมาถึงวันเด็กเนี่ยเราก็ท่องจำกันนะแต่มันไม่ได้มีไปในวิถีชีวิตอ่ะมันไม่ไปถึงตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดเปราะบางสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ยิ่งเปราะบางหนักเข้าไปอีกก็คือโซเชียลมีเดียครับซึ่งตอนนี้เวลาที่หมอเคยเจอเคสนะครับคือเด็กผลักเด็กเด็กเล็กนะเด็กผลักเด็กเด็กกัดเด็กอะไรทั้งหลายเด็กจบแต่พ่อแม่ไม่จบสุดท้ายพ่อแม่ยกพวกตีกันในโรงเรียนอนุบาลนะฮะแล้วก็เอาเรื่องราวไปแชร์ในโซเชียลมีเดียด้วยใช่ครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นปัญหากันต่อเนื่องกันกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องแล้วสุดท้ายก็มาล้างแค้นแก้แค้นกันประเด็นแบบนี้มันมีหนักขึ้นจนเรากำลังจะติดระดับในระดับโลกอย่างที่เห็นเนี่ยครับคุณหมอพูดเรื่องติดมือถือติดโซเชียลยังดีมีคนฝากถามมาจะทำยังไงลูกไม่ยอมละจากมือถือเลยคุณหมอมีวิธีไหมครับประเด็นแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่ที่ถามมาเนี่ยท่านต้องกลับไปดูก่อนว่าท่านมีเวลาให้กับลูกมากน้อยแค่ไหนอันที่สองท่านดึงลูกออกจากเน็ตเกมถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมจะให้ทำอะไรส่วนใหญ่พ่อแม่คิดไม่ออกฮะก็จะให้อ่านหนังสือแต่ในอดีตนั้นเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเรามีเด็กกับเด็กกันเองมารวมตัวกันบางทีไปเล่นฟุตบอลบางทีไปออกกำลังกายมันมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผู้นำชาวบ้านเองก็มีการใช้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นคือหมู่บ้านไหนก็ตามหรือชุมชนไหนก็ตามที่พ่อแม่พี่น้องกันเองรวมตัวกันดีนะแล้วก็สามารถทำให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในหมู่บ้านนั้นได้เนี่ยโอกาสที่เด็กจะติดเกมจะน้อยลงแล้วเราสามารถที่จะทำให้เด็กเกิดพลังในความคิดสร้างสรรค์ได้แต่ถ้าหมู่บ้านไหนก็ตามชุมชนไหนตัวใครตัวมันไม่สนใจซึ่งกันและกันแล้วก็แถมพ่อแม่เองคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ออกแถมไปบังคับให้ลูกทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างนี้ไม่เวิร์คครับไม่สามารถทำได้แต่ถ้าดึงลูกเข้ามามีส่วนร่วมให้เขาออกแบบกิจกรรมของเขาไปด้วยหรือได้มีโอกาสเพื่อนเล่นด้วยกันไปด้วยเนี่ยผมเข้าใจว่านี้ก็จะเป็นทางออกที่ดีได้เพราะเวลาจะถามคำถามนี้นะท่านต้องก้มลงมองดูตัวเองด้วยครับหนึ่งนะท่านเป็นต้นแบบที่ดีเปล่าหรือท่านติดโซเชียลมีเดียเองสองนะท่านให้มีทางเลือกให้กับเด็กในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และชุมชนของท่านเป็นชุมชนเข้มแข็งจริงไหมค่ะแต่ว่าพูดถึงถ้าเป็นในเมืองค่ะเขตเมืองเขตชุมชนหลักๆเรื่องของชุมชนเข้มแข็งมันดูเหมือนจะจางจางไปไหมคะเพราะว่าอย่างกรุงเทพมหานครเองถ้าจะบอกว่าคนในชุมชนมาช่วยกันมาดูแลมาจัดกิจกรรมมันก็น้อยเสียเหลือเกินอะค่ะหมอเคยทดลองทำในจุดที่เปราะบางมากที่สุดของกรุงเทพมหานครเช่นการแข่งชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาชุมชนในอาจโดยเอาไปไว้อยู่ที่ตึกเอื้ออาทรที่เป็นตึกแนวดิ่ง9ตึกแล้วก็เป็นชุมชนแนวราบทดลองไปทำเราเกิดคำว่าสากลพ่อแม่ฮะ
คุณชาดาคุณอิทธิพันธ์ฮะเกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม่ความหมายคืออะไรฮะความหมายก็คือว่าพ่อแม่ปากกัดตีนถีบคือทุกคนต้องทำงานหมดเลยยากจนไม่ได้อยู่ในสถานะที่ว่าจะมาเลี้ยงลูกได้เต็มที่นักแต่เราเข้าเวรในการนอกจากดูแลลูกเราก็ดูแลลูกคนอื่นไปด้วยแล้วเกิดการพัฒนาขึ้นมากลายไปเป็นคนที่สามารถพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เวลาทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ชุมชนรบเก้าเขาใช้รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งโคโลโกโสยางแบนล้อขึ้นสนิมแปรรูปใหม่ให้กลายไปเป็นห้องสมุดสัญจรสัญจรในการทำให้เกิดกิจกรรมนี่คือตัวอย่างที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะคำว่าสังคมเมืองต่อให้เป็นสังคมเมืองก็เถอะแต่ถ้าเกิดรวมตัวกันขึ้นมาได้ผมว่ามันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราปฏิเสธแล้วผู้นำในชุมชนนั้นเองก็ไม่ได้สนใจซึ่งกันและกันคำว่าสังคมเมืองในลักษณะของกรุงเทพก็อาการยิ่งหนักเข้าไปได้ครับสุดท้ายก็คืออยู่ที่ผู้นำชุมชนนั่นแหละว่าเราจะมีผู้นำที่จะเป็นแกนหลักสำคัญหรือเปล่าในการที่จะลบคำว่าสังคมเมืองที่เป็นสังคมเปราะบางไปเป็นสังคมที่เข้มแข็งให้ได้แล้วมีอีกคำหนึ่งที่เราช่วยกันได้อีกการหนึ่งซึ่งอันนี้ศูนย์คุณธรรมเราทำโครงงานหนึ่งขึ้นมาถ้าท่านใดสนใจก็ไปดูได้และสามารถดาวน์โหลดหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมดาวน์โหลด Moral Touch คุณธรรมที่สัมผัสได้เราใช้โครงงานครอบครัวพลังบวกพลังบวกนะไม่ใช่พร้อมบวกนะพร้อมบวกปัจจุบันพร้อมบวกเยอะนะคะพลังบวกฮะแล้วภายใต้โครงงานครอบครัวพลังบวกเราทำตัวอย่าง12จังหวัดที่ทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่พ่อแม่พี่น้องมี5ทักษะครับ1ทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนตนเอง2ทักษะในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแบบง่ายๆเลยฉบับชาวบ้านไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยาเลย3ทักษะในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับลูกหลานตนเองที่ไม่ติดเน็ตเกม4ก็คือทักษะในการที่จะส่งต่อขอความช่วยเหลือเวลาที่ลูกหลานเกิดหรือสมาชิกในชุมชนเกิดเหตุเพศภัยใดๆสามารถเชื่อมต่อกันได้และสุดท้ายทักษะในการบริหารจัดการโครงการไม่จำเป็นต้องง้อหมอเดลไม่จำเป็นต้องง้อศูนย์คุณธรรมไม่จำเป็นต้องง้อกลไกของภาคกลางแต่ก็สามารถยืนได้ด้วยทรัพยากรของตนเองเราเรียกกันนี้เป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนโดยครอบครัวพลังบวกเรามีตัวอย่างครับท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมได้ครับคุณหมอครับที่คุณหมอมองเนี่ยเป็นเรื่องของชุมชนที่พยายามพัฒนาและระเบียบข้อกฎหมายอะไรที่มันจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าจะส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวกลับมาแข็งแรงอะจริงๆพระราชบัญญัติคุ้มครองเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีอยู่แล้วแต่กลไกเนี่ยยังไม่แอคทีฟมีศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทนะศูนย์ไก่เกลี่ยชุมชนมีแม้กระทั่งของอย่างขออภัยที่อาจจะเอ่ยนามสำนักอัยการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็จะมีอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่พร้อมที่จะให้บริการสำหรับประชาชนกรณีที่เห็นพบความรุนแรงเกิดขึ้นนั้นก็สามารถไปขอความช่วยเหลือในแง่ของข้อกฎหมายได้แล้วก็ยังมีทางศูนย์พัฒนาครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีศูนย์ประชาบดีที่เราเรียกว่าหมายเลข1300ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วผมเข้าใจว่าการซักซ้อมกลไกนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วซักซ้อมอยู่บ่อยๆคือพูดง่ายให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยว่าถ้าเมื่อเกิดเหตุเพศภัยและเห็นอยู่ว่ากำลังเกิดความรุนแรงท่านต้องไม่เพิกเฉยคำนี้เป็นคำสำคัญนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาอย่าคิดว่าเรื่องผัวเมียถ้าอย่างนั้นอย่าไปยุ่งเขาเลยไม่ใช่ท่านต้องโทรศัพท์ไปบอกที่ศูนย์ประชาบดี1300ได้ถ้าคิดว่าอันนั้นกลายเป็นความรุนแรงไปแล้วหรือถ้าจำเป็นก็สามารถไปขอความช่วยเหลือทั้งศูนย์ไก่เกลี่ยรวมไปจนถึงศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่สำนักอัยการเองก็ให้บริการนั้นอยู่แล้วด้วยเนี่ยท่านต้องใช้กลไกนี้อีกเรื่องนึงผมก็จะผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าแม้กระทั่งซึ่งจะมีคณะกรรมการคุ้มครองมันมีทั้งคณะกรรมการคุ้มครองในระดับของครอบครัวและระดับเด็กมีตั้งแต่กลไกใช่ไหมคะมีทุกจังหวัดและมีตั้งแต่แห่งชาติไปจนถึงระดับของจังหวัดเลยด้วยซ้ำไปกลไกนี้เนี่ยสามารถที่จะประชุมร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านพมจหรือว่าจะเป็นกระทรวงอีกหลายอย่างมหาดไทยเองเข้ามามีส่วนร่วมอบต.หากทำอันนี้ให้ประชาชนรู้เท่าทันและรู้ด้วยว่าเป็นหูตาในการที่จะช่วยเราระมัดระวังซึ่งกันและกันเนี่ยผมเข้าใจว่ากลไกนี้ก็จะมีความหมายมากขึ้นแทนที่จะเพียงแค่มัวคิดถึงเรื่องของกฎหมายมีแต่ทำยังไงให้กฎหมายมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพของกลไกครับครับคุณบอกคิดยังไงครับตอนนี้มีการชูประเด็นว่าจะลด
อายุคดีอาชญากรรมของเด็กอ่ะเพราะว่าการก่ออาชญากรรมรุนแรงลดลงตอนนี้เราจะลดไปที่12แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นศึกษาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็หยิบยกมาในมุมมองคุณหมอมองไงฮะในแง่ของการทบทวนนี่ผมไม่ได้ขัดข้องในฐานะที่เป็นหมอเด็กเพราะเนื่องจากว่านิยามของการเข้าสู่วัยรุ่นปัจจุบันนี้ในหมู่หมอเด็กกันเองเรายุรู้กันอยู่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยทั้งหมดเลยหมอเด็กกันเองทั่วโลกเราเข้าใจเลยว่าตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปนี่เด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว10ปีขึ้นไปนะทีนี้การที่จะลดอายุลงมาเนี่ยสามารถสั่งข้อได้แต่ผมมีคำถามอยู่ 2-3 ประเด็นให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองนะครับนะอันที่1เวลาที่เราออกเข้าสถานพินิจสมมติดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าสู่สถานพินิจกระบวนการในการหล่อหลอมคืนคนดีกลับสู่สังคมนั้นท่านไปต้องไปดูคุณภาพนั้นด้วยว่ากระบวนการนั้นสถานพินิจทั้งหมดนั้นเนี่ยเขาทำกระบวนการได้ดีจริงไหมประเด็นที่2เมื่อลดอายุลงมาอยู่ที่12ท่านอย่าลืมนะเด็กมีพัฒนาการ12ถึง15เนี่ยมันจะเป็นวัยรุ่นตอนกลางตอนต้นตอนกลางแต่ในขณะที่15ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นวัยรุ่นตอนปลายสถานพินิจ2แห่งนี้จะต้องแยกกันนะครับอย่าอยู่ด้วยกันเพราะขนาดเป็นรั้วโรงเรียนนี่ไม่ใช่สถานพินิจด้วยซ้ำไปเป็นรั้วโรงเรียนเลยด้วยซ้ำไปเด็กยังบูลลี่กันเองรุ่นพี่กับรุ่นน้องบูลลี่กันฮะแล้วถ้าสมมติอยู่ในสถานพินิจถ้ากลไกการดูแลซึ่งกันและกันมันไม่ดีพอมันก็อาจจะกลายเป็นก่อปัญหาซึ่งกันและกันได้ด้วยอันนี้คือประเด็นที่1ที่จะถามคำถามนี้คืนสู่กับสู่ผู้ใหญ่ว่ากระบวนการในสถานพินิจท่านต้องไปดูแลคุณภาพว่าจะหล่อหลอมอย่างไรประเด็นที่2ก็คือการดึงระบบนิเวศเข้ามามีส่วนร่วมการที่เปลี่ยนกฎหมายและเอาแค่กฎหมายเข้มขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าการเหตุและปัจจัยที่ทำให้เด็กลุกขึ้นมาก่อการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีปูมผมใช้คำว่ามีทุนชีวิตอะทุนชีวิตที่อ่อนแอทุนชีวิตเนี่ยยังมีบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยนะนึกถึงเด็ก14ปีกาดจริงถ้าลองกลับไปดูนะว่าครอบครัวเป็นยังไงแล้วหล่อหลอมอะไรให้อันที่สองโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่เนี่ยเขาหล่อหลอมวิชาชีวิตไหมหรือเขาสร้างทักษะชีวิตกับจิตสำนึกร่วมด้วยไหมหรือว่าบ้าคลั่งอยู่กับแค่วิชาเรียนอย่างเดียวสามารถคุกกิ้งหลักสูตรได้มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วอันที่สามเพื่อนกันเองเนี่ยบูลลี่กันเองด้วยหรือเปล่าแล้วชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่กลายเป็นไปอยู่กับคอนโดอย่างเงี้ยแล้วแม่บ้านดูแลกันเองได้เด็กไม่มีวิธีการจัดการความเครียดเด็กก็ไปเล่นเน็ตเกมทำไปทำมาก็สามารถไปซ้อมกับสนามกีฬายิงปืนได้ถ้าเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถึงกฎหมายจะเอาให้เข้มข้นสักเท่าไหร่แต่ถ้ากลไกเหล่านี้มันเปรี้ยง่อยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการที่เข้มกับแค่กฎหมายอย่างเดียวใช่ไหมเพราะสองคำถามนี้จึงเป็นสองคำถามที่ถามไปสู่ทุกท่านที่กำลังเสนอความเห็นในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ด้วยว่าท่านต้องกลับมาดูทั้งกลไกทั้งสถานพินิจทั้งกระบวนการรวมไปจนถึงการแยกส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการบูลลี่กันแล้วอย่าลืมระบบนิเวศของเด็กด้วยเป็นการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศด้วยก่อนที่จะเอาแค่เรื่องของกฎหมายครับคุณหมอครับผมเหลือเวลาอีกนิดนึงอยากให้คุณหมอพูดเรื่องวันเด็กวันนี้สักหน่อยจากใจคุณหมอนะครับสำหรับปีคือวันเด็กเนี่ยวันเด็กเนี่ยมันเป็นวันที่สำคัญสำหรับเด็กจะเห็นเลยว่าเขามีความหมายมากสำหรับผู้ใหญ่และเป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กๆก็ได้มีโอกาสไปที่รัฐสภาได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้มากมายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสัญญาณที่ดีและเป็นเชิงสัญลักษณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ฝากสู่ผู้ใหญ่ทุกท่านครับเด็กคือหัวใจที่สำคัญที่สุดการทุ่มเททรัพยากรต่างๆเหล่านี้อย่าให้มันมีเพียงแค่เป็นวันเด็กเท่านั้นแต่จะทำอย่างไรให้มีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนั้นตลอดปีและตลอดไปด้วยครับค่ะได้ครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะสำหรับข้อมูลทั้งหมดแล้วโอกาสหน้าคุณจะได้พูดคุยสนทนากันอีกนะคะครับขอบพระคุณค่ะครับครับยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีวันเด็กด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะเราพูดคุยกันกับคุณหมอเดลนะคะถือว่าครอบคลุมนะครอบคลุมมากทุกเรื่องแล้วก็ท่านทำงานเรื่องเด็กด้วยและท่านเป็นหมอเด็กและท่านยังทำเรื่องศูนย์คุณธรรมซึ่งเป็นองค์กรมหาชนนะท่านเป็นผู้อำนวยการซึ่ง
งจริงๆถ้าฟังไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องเหล่าที่เกี่ยวข้องกับเด็กเท่านั้นมันหมายถึงผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละจะต้องทำยังไงด้วยเพราะว่าเราเองกับเด็กเองก็จริงๆก็ต้องอยู่ด้วยกันคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอยู่กับลูกๆคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ต้องอยู่กับหลานๆถูกไหมคะถือว่าครอบคลุมจริงๆสำหรับคุณหมอแต่ว่าถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องของเด็กอย่างเดียวโดยไม่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนี่คงไม่ครบนะวันนี้ต้องมีให้ครบเรื่องปากท้องว่ายังไงอะคะก็เราคงจะดูในเรื่องของเศรษฐกิจนะเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการร่วมเอกชนกกรเนี่ยท่านก็ออกมาแสดงความห่วงใยภาวะเศรษฐกิจนะใช่อัตราการเติบโตท่านก็คิดว่าก็จะคงตัวเลขเดิมแต่ที่ท่านห่วงอย่างเดียวคือว่าในระหว่างที่เรารองบประมาณปี67ออกมาใช้เนี่ยระหว่างเนี่ยอยากให้ออกมากระตุ้นอะไรหน่อยเพื่อช่วงรอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันซบเซาคนคือมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันสำคัญมากสำคัญมากเพราะตอนนี้มันถือว่าฟื้นตัวแบบซบเซาคนไม่จับจ่ายใช้สอยเพราะคนยังผวังแล้วภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยพองบไม่ออกอ่ะทุกคนก็ชะลออ่ะใช่ค่ะชะลอนั่งดูหมดเพราะนั้นคณะกรรมการร่วมเอกชนเนี่ยคือ1ขอให้มีการกระตุ้นระหว่างรองบประมาณ67ค่ะ2ดอกเบี้ยอันนี้สำคัญดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยฝากกับดอกเบี้ยกู้มันห่างกันเหลือเกินด้วยแล้วก็ตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยืนยันว่าจะต้องคงดอกเบี้ยสูงเพราะว่าการเงินไหลออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเอกชนเขาบอกว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขามีการลดดอกเบี้ยเนี่ยอยากให้เราเนี่ยรีบลดทันทีคือเราควรจะคล้อยตามเขาบ้างควรจะดูภาพรวมโดยรอบบ้างด้วยความที่ปัญหาอัตราดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็เชิญท่านผู้ว่าแบงค์ชาติมาพูดคุยกันสิ่งนึงที่ท่านย้ำค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าท่านย้ำไปกับคุณเศรษฐพุฒิสุทธินาถนฤพุฒินะคะบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะไม่มีแน่นอนที่รัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงแต่ว่ารัฐบาลอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินไปพร้อมกันมันสอดคล้องกันทั้งเรื่องของเงินเฟ้อทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยคือให้มันประกอบกันดูโดยรวมด้วยรวมไปถึงสินค้าการเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันคือนายกย้ำว่าการพบกันเนี่ยไม่ได้การที่จะมาแบบพยายามโน้มน้าวหรือว่าจะไปแทรกแซงท่านโชว์เลยว่าก็มานั่งกินกาแฟกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพราะว่าธนาคารประเทศไทยมีอิสระในการทำงานใช่ค่ะรัฐบาลหรือนายกก็จะไม่เข้าไปยุ่งแต่เรามาแลกเปลี่ยนกันหรือถ้าเป็นงั้นเนี่ยนายกอยากจะไปกินกาแฟที่บางขุนพรหมที่แบงก์ได้นะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่บางขุนพรหมริมแม่น้ำวิวสวยฮะตีนสะพานพระราม8วันนี้คุยกันท่านนายกท่านบอกเลยว่าบางทีการเจอกันน้อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่เข้าใจกันดังนั้นจากนี้ไปจะหาโอกาสค่ะในการที่จะพูดคุยกันแล้วก็อาจจะไปพบกับท่านผู้ว่าแบงก์ชาติบ้างเชิญท่านผู้ว่ามาพบที่ทำเนียบบ้างเดือนละครั้งก็ยังดีนะท่านบอกว่าคุยกันหรือเป็นไปได้ก็สัปดาห์ละครั้งไปเลยจะได้ติดตามสถานการณ์โดยรวมอย่างใกล้ชิดไปฟังจากปากท่านไหมเรามีเสียงค่ะเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องพบกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยครับเรื่องของดอกเบี้ยก็มีการพูดคุยกันผลดีผลเสียอะไรมันก็ผมก็พยายามจะบอกถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจต่างๆเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านภาคทางด้านหนี้สินนะครับท่านเองท่านก็บอกว่าท่านทำอะไรอยู่บ้างนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินระยะยาวนะครับเรื่องมีการแก้ไขหนี้สินท่านก็ทำอยู่นะครับผมก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดเวลาเรามากินกาแฟทุกที่ฝากท่านนัดมาหรือให้ผมไปที่แบงก์ชาติที่บางขุนพรหมก็ได้เราจะพูดคุยกันเพราะว่าบางหน่วยงานมันก็ต้องการหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นสหกรณ์ก็ต้องการกระทรวงเกษตรด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวก่ายท่านนะครับแล้วเองท่านเองท่านก็เป็นองค์กรที่มีความที่เป็นผู้บริสุทธิ์เราพูดได้เห็นด้วยผลครับนะครับก็ไม่ได้ไปสั่งหรือไม่ได้ไปผมเพียงอธิบายเหตุผลให้ฟังท่านอธิบายเหตุผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศนะครับสถานการณ์ของเงินเฟ้อทั้งหมดต้องเป็นการพูดคุยกันครับ
ก็เป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะตามที่ท่านย้ำไปแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่ท่านนายกพูดถึงก็คือเรื่องของหุ้นกู้ตอนนี้หลายตัวผิดนัดชำระท่านนายกท่านก็เลยสั่งการไปยังตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปได้ไหมที่คุณเข้าไปดูหน่อยว่าหุ้นกู้ตอนนี้ที่มันเป็นปัญหากันอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะต้องไปแก้ไขยังไงต้องไปทำอะไรบ้างคือตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคือหุ้นกู้กับระบบเศรษฐกิจหุ้นกู้เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยไปร่วมลงทุนก็เรียกว่าหุ้นกู้ถ้าเกิดเราไปซื้อเนี่ยเราไปถือหุ้นหุ้นกู้เนี่ยคือให้อัตราตอบแทนสูงก็มีภาคธุรกิจเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยบางทีเขาก็สนใจเนาะหุ้นกู้มาให้ดอกเบี้ยสูงผู้ที่มีเงินเก็บเอาไว้ใช้ตอนแก่หรือบำเหน็จบำนาญที่มีอยู่เนี่ยเพราะธนาคารดอกถูกก็ถอนเงินจากธนาคารเอาไปใส่หุ้นกู้แล้วพอถึงวันที่จะต้องคืนแต่ได้ดอกเนาะพอถึงวันที่จะต้องคืนปรากฏว่าไปเข้าแผนฟื้นฟูล้มละลายนั่นไงไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแล้วตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ไม่ดีว่าบังเอิญมีบริษัทอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทนี้บริษัทเดียวด้วยเริ่มมีสัญญาณบริษัทก่อสร้างใหญ่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ขอเลื่อนการชำระเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเพราะเป็นสัญญาณเนี่ยคนก็วิตกกังวลใช่ค่ะก็เรื่องนี้พอคนกังวลมากๆเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยควรจะแก้ปัญหาแต่ยังไงก็ตามเรื่องโดยภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณอิทธิพันธ์บอกไปก็คือมันต้องขึ้นอยู่กับ3องค์กรเหมือนกันนะที่เขาอยู่ในกกร.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมหอการค้าหอการค้าสมาคมธนาคาร3อันนี้ค่ะถ้าเกิดเขามาพูดคุยกันแต่ละครั้งอ่ะเขาก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการวิเคราะห์กันว่าเศรษฐกิจณปัจจุบันอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนตอนนี้พอเขาเห็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยเขาก็มองแล้วว่าเรื่องนี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะก็ต้องมาคุยกันนะว่าอัตราดอกเบี้ยที่มันเหมาะสมของไทยเราอยู่ในระดับไหนถึงจะดีที่สุดระดับสูงสุดตอนนี้ที่อยู่เนี่ยมันจะเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ขึ้นมากกว่านี้เหมาะไหมถ้าจะขึ้นหรือจะอยู่แค่นี้แหละแล้วลดต่ำลงมาดีกว่าคือตอนนี้ลุ้นให้ลงฮะแต่ขึ้นเนี่ยอย่าขึ้นแค่อยู่ที่เดิมแค่อยู่ที่เดิมไม่แค่อยู่ที่เดิมก็ลำบากแล้วถ้าขึ้นไปอีกมันจะลำบากแต่ว่าเดี๋ยวเฝ้าจับตาเพราะว่าทางเอกชนเขาก็ขอแล้วว่าถ้าห่วงเรื่องเงินไหลก็ท่านธนาคารกลางสหรัฐลดทางนี้ก็ลดด้วยละกันใช่ค่ะเอกชนก็ติดตามอยู่เช่นเดียวกันค่ะรายการของเราก็ติดตามเหมือนกันนะคะเพราะนี่คือเป็นหนึ่งในเรื่องของปากท้องของประชาชนบางคนบอกว่าอันนี้ไกลตัวไปหรือเปล่าบอกเลยไม่ไกลค่ะบางทีอาจจะเข้าใจยากแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่หมุนเวียนแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของเราเราต้องเข้าใจฮะเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเราครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเรื่องดังหลังข่าวเดี๋ยวเจอกันใหม่วันรุ่งนี้วันนี้คุณอิทธิพันธ์บัวทองและดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ